ทางช่อง YouTube กฎหมายต่อ15ก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ติดตามให้ด้วยนะคะวันนี้ขออภัยที่มาดึกนะคะเตรียมคอนเทนต์ที่จะพูดวันนี้จะพูดหลายคอนเทนต์นะคะใครที่จะฟังคลิปสั้นนะพิมพ์จะตัดคลิปสั้นเพราะว่าอาทิตย์หน้าพิมพ์จะไม่อยู่พิมพ์จะไปอยู่ท่านะคะก็จะไม่มีเวลาทำคลิปดังนั้นก็เลยตัดสินใจที่จะไลฟ์สดยาวแล้วก็มีมาใน 4-5 คอนเทนต์ในวันนี้นะคะก็จะช็อปออกประมาณคอนเทนต์ละ10นาทีหรือว่า 7-8 นาทีก็ว่าไปนะคะวันนี้มีหัวข้อประเด็นที่น่าสนใจนะคะหกข้อทำยังไงผู้ชายหายไปแล้วก็ประเภทของ4ประเภทของผู้ชายที่พร้อมที่จะเทคคุณนะคะก็มาอัปเดตเพิ่มเติมหลังจากที่เคยออกคลิปนี้ไปแล้วนะคะวันนี้ก็จะมาพูดเพิ่มเติมนอกจากนี้นะคะก็คืออีกคอนเทนต์ก็คือฝรั่งที่มาบ้านเรานะคะกับฝรั่งที่ประเทศเขาเราจะไปยังไงหลังจากที่ออกคลิปสั้นเมื่อเช้านี้นะคะก็จะมี7ข้อที่เรานั้นจะเป็นที่ต้องวางแผนการดำเนินชีวิตของเราเมื่อเราจะไปอยู่ที่ต่างประเทศนะคะคอนเทนต์ต่อมาที่จะพูดนะคะก็คือจะเป็นการได้สิทธิ์อยู่ในอเมริกานะคะหลังจากที่พิมมีโอกาสได้โค้ชคนหนึ่งนะพิมเลยรู้สึกว่ามันสำคัญมากๆที่จำเป็นที่ต้องมาพูดเรื่องนี้นะคะแล้วก็คอนเทนต์สุดท้ายที่จะพูดวันนี้นะคะก็คือมีคนถามมาเมื่ออยากมีสามีรวยนะคะวันนี้ก็จะมาพูดเล่าสู่กันฟังนะคะคอนเทนต์แรกนะคะหกข้อทำยังไงเมื่อผู้ชายฝรั่งต่างชาติหายไปแล้วก็4ประเภทของผู้ชายที่พร้อมจะเทคุณนะคะวันนี้พิมพ์อยากจะมาพูดคุยประเด็นนี้กันนะคะข้อแรกเลยนะคะอย่าวิ่งตามนะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณส่งข้อความไปหาผู้ชายแล้วผู้ชายเงียบผู้ชายไม่ตอบผู้ชายไม่ฮือไม่อือนะคะอันนี้ก็คือเป็นในๆแล้วว่าผู้ชายเขาต้องการที่จะไปดังนั้นนะคะสิ่งสำคัญก็คือเรานั้นไม่จำเป็นที่ต้องส่งข้อความไม่จำเป็นที่ต้องตามคือเราคือคนเราโตๆกันแล้วนะคะเราส่งข้อความหาครั้งสองครั้งเขาอ่านเขาไม่ตอบนี่คือรีแอคชั่นมันชัดเจนมากนะคะมันชัดเจนดังนั้นนะคะเราจะตามเพื่ออะไรบางคนนะคะผู้ชายเคยบอกว่าทำงานบริษัทนี้บริษัทนี้ผู้หญิงยอมที่จะไปติดต่อเพื่อนเขายิ้มติดต่อส่งอีเมลหาที่ทำงานตัวข้ามประเทศมาบางอย่างนะอะไรที่มันดูเยอะไปนะคะอะไรก็ตามที่มันยูนเยอะไปมันจะทำให้ผู้ชายกลัวมากกว่าเดิมนะคะกลัวมากกว่าเดิมเพราะอะไรเพราะเขาก็คิดว่าเฮ้ยเนี่ยขนาดแค่คุยกันนะยังไม่มี relationship กันหรือว่าครึ่งการคบกันยังไม่นานหรือว่าคุยกันได้ไม่นานผู้หญิงยังตามจีบเขาขนาดนี้แล้วหากกรณีที่แต่งงานหรือว่าอยู่ด้วยกันไปจริงๆแล้วมันจะขนาดไหนดังนั้นผมอยากให้เพื่อนๆ เป็นไอเดียนะคะว่าหากกรณีที่เราส่งข้อความหาผู้ชายแล้วผู้ชายยังเงียบนี่ก็คือก็ปล่อยคือเราส่งเพื่อที่จะเช็คอินว่าผู้ชายล้มหายตายจากไปหรือเปล่าหากกรณีที่เขาไม่ได้ล้มหายตายจากไปนะคะเขาเลือกที่จะเงียบก็คือต้องปลงนะคะ move on บางคนก็จะบอกว่าเฮ้ยเนี่ยคุยมาเป็นปีอยู่ดีผู้ชายก็บล็อกเราไปแล้วทำยังไงเรา broken heart มากคุณทำอะไรไม่ได้นะคะก็คือมันทำอะไรไม่ได้อะนะคะคือเขาไม่อยากคุยเขาไม่อยากติดต่อเขาไม่อยากเห็นคุณส่งข้อความไปรบกวนหัวใจเขาอีกนะคะดังนั้นนะคะต้อง move on อย่างเดียวนะคะข้อต่อมานะคะมันหลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะก็อย่าคุยด้วยนะคะหากกรณีที่คุณเข้าไปเล่นเว็บเดทออนไลน์อื่นๆแล้วคุณไปเห็นหรือผู้ชายทักข้อความคุณมาพวกนี้นะคะมันมีโอกาสมากที่โลกมันจะกลมที่คุณนั้นจะมาเจอดังนั้นหากกรณีที่เราจำเป็นที่ต้องเห็นกันหรือเขาทักทายคุณมาเนี่ยอันนี้ก็คือเราก็อย่าไปคุยให้เสียเวลาการทำมาหากินของเราหรือผู้ชายตอบกลับมานะคะในระยะเวลาที่ความรู้สึกของเรามันหิวพิมจะเล่าเคสหนึ่งให้ฟังนะพิมมีโอกาสได้โค้ชคนหนึ่งนะแต่พิมรู้สึกว่าไม่รู้นะมันทำให้พิมรู้สึกว่าบางครั้งเราอ่ะจะเชื่อแต่เราไม่ได้นะคือเขาเราคุยกับผู้ชายคนนี้มีความรู้สึกดีๆให้ต่อกันมาในระยะเวลาหนึ่งนะคะระยะเวลาหนึ่งแล้วทีนี้ก็คือแผนที่จะเจอกันอะไรในหลายอย่างผู้หญิงส่งข้อความไปว่าผู้หญิงประสบปัญหาผู้ชายนะคะตอบมาแค่คำเดียวนะคะโอ้ my god แล้วผู้ชายก็ตอบแค่นั้นนะคะแล้วก็หายไปเลยเขาก็มาโค้ชพิมพ์ก็บอกว่าเรื่องนี้มันค่อนข้างที่จะเป็นเรื่องซีเรียสและผู้ชายไม่ได้แสดงความสนใจใส่ใจเราเลยว่าเราจะล้มหายตายจากเราจะเป็นอะไรผู้ชายก็เงียบผู้หญิงก็เงียบนะคะพิมพ์ก็ลองบอกว่าก็ลองเงียบดูว่าผู้ชายผ่านไปนานมากเป็นเดือนผู้ชายก็ตอบกลับมานะคะว่าเอ้ยเนี่ยลืมเขาไปหรือเปล่าสิ่งหนึ่งที่พิมพ์จะบอกนะคะต่อให้คุณรักผู้ชายมากแค่ไหนปันจะดุมดาบพูดเลยนะคะอาจจะไม่สุภาพแต่หากผู้ชายไม่แสดงรีแอคชั่นที่เป็นห่วงเราเลย
ในภาวะที่เรานั้นนะคะประสบปัญหาอยู่ไม่ได้หมายความว่าเราต้องการเงินจากเขาแค่ส่งข้อความถามไถ่เราว่าเราเป็นยังไงบ้างแก้ปัญหาเป็นไงคือบางครั้งนะผู้ชายเขายังไม่เคยเจอเราบางคนเขาก็ไม่พร้อมที่จะออฟเฟอร์เงินให้กับเราหรอกหรือบางคนเขาไม่มีเงินมากพอที่จะให้เงินเรานะคะแต่เราไม่ได้ต้องการเงินเราต้องการแค่ความห่วงใยเพื่อเมื่อผู้ชายให้คุณไม่ได้พี่บอกเลยนะคะว่ามันไม่เวิร์กเอาท์ในลองเทอมพูดแค่นั้นแหละค่ะพูดแค่นั้นนะนะคะข้อต่อมานะคะข้อที่3นะคะการที่ผู้ชายหายไปนะมันเกี่ยวกับเขาไม่ได้เกี่ยวกับเราแน่หลายคนบางครั้งผู้ชายหายไปหรือว่าผู้ชายเงียบไปก็เริ่มที่จะโทษตัวเองนะคะว่าเราส่งข้อความผิดหรือเปล่าเราพูดอะไรผิดหูเขาหรือเปล่านู่นนี่นั่นนะนะคะบางครั้งนะการที่เราโทษตัวเองนะคะมันก็จะทําให้เราน้อยเราก็แซดเราก็เสียใจสิ่งสําคัญนะคะเราอย่าโทษตัวเองนะคะคนจะไปยังไงมันก็ไปต่อให้คุณดีสวยเลิศเชิดรู้ยังไงผู้ชายมันก็จะไปมันก็จะไปมันก็จะเงียบนะคะนั่งนั้นนะคะเลิกเทิดไปเองนะคะแล้วก็ move on move on ได้แล้วนะคะนอกจากนี้นะคะข้อที่4ก็คือพวกที่มันโกสต์คุณเนี่ยคุณพวกที่เทคุณเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันนะในหลายคนนิสัยจะไม่เหมือนกันมันก็คือมันจะมีอยู่4ประเภทนะที่ผู้ชายที่พร้อมจะโทรเทคุณอย่างเงียบๆนะประเภทแรกนะคะประเภทที่แบบว่าเมื่อมีความยากยกตัวอย่างเช่นเราอยู่ใน long term relationship กันนะคะมันอยู่ไกลกันอะไรเงี้ยผู้ชายไม่อยากมาเห็นความยากว่าจะเดินทางมาเหนื่อยในผู้ชายก็เพ่นนี้นะคะอีกบางประเภทก็คือเวลาที่ทะเลาะเบาะแว้งกันหรือว่ามีปัญหากันผู้ชายก็พร้อมที่จะหนีแบบนี้นะคะมันไม่เวิร์กหรอกมันทำให้เราเห็นสัญญาณว่าเฮ้ยต่อให้ใช้ชีวิตคู่ด้วยกันมันก็ไม่เวิร์กเพราะหาผู้ชายที่เจอปัญหาแล้วก็จะหนีไปเนี่ยมันไม่เวิร์กนะคะไม่เวิร์กแน่นอนนะคะข้อต่อมานะคะประเภทพวกขี้เกียจมันจะมีผู้ชายหรือว่าคนที่แบบว่าขี้เกียจที่จะแบบว่าเวลาที่เราต้องการความแฟร์ใน relationship หรือว่าเวลาที่คุยกันเนี่ยยกตัวอย่างเช่นนะคะก็คือเราต้องการมีสิทธิ์มีเสียงมีพูดบ้างเดี๋ยวที่พิมพ์พูดนะคะว่าการที่ relationship คุณมาอยู่ด้วยกันใครจะเป็นคนคุมใครสิ่งสำคัญมากสุดมันเริ่มจากการคุยเมื่อเราต้องการความแฟร์ผู้ชายไม่ให้เรานะคะไม่สามารถที่จะให้เราได้คุณต้องฟังผมฟังผม A B C ผมให้เงินคุณคุณต้องฟังผม A B C เมื่อคุณตั้งแต่เริ่มคุยกันมันยังเป็นขนาดนี้คุณคิดดูนะว่าเวลามันอยู่ด้วยกันนะมันจะหนักดังนั้นมันต้องเริ่มตั้งแต่คุยกันหากคุณจะแข็งคุณต้องแข็งแต่ตอนคุยกันผู้ชายจะให้เงินหรือไม่ให้เงินบางคนเกรงใจผู้ชายเกรงใจเขานะเขาให้เงินหากเราพูดผิดหูเขาจะไม่ให้เงินแบบนี้นะคะมันก็คือตัวคุณเพราะว่าอยู่ด้วยกันมันจะหนักกว่าเดิมดังนั้นนะหากเราต้องการความแฟร์ใน relationship แล้วผู้ชายให้คุณไม่ได้นะนะคะคุณอย่าต่อเลยนะคะเพราะว่าต่อให้คุณมาแต่งงานมาใช้ชีวิตคู่ด้วยกันมันก็พังนะคะไปด้วยกันไม่ได้นะคะประเภทต่อมานะประเภทกลุ่มที่มันไม่แคร์ความรู้สึกของคุณนะคะบางคนนะเขาไม่ได้สนใจนะไม่ได้เฮิร์ตนะว่าคุณอาจจะรู้สึกเศร้าหรือเสียใจอะไรยังไงนะคะคือผู้ชายคือเขาจะไปเขาก็ไปนะคะบางคนนะอย่างที่พี่หมอนะคะว่าคุยกันมาเป็นปี2ปีแล้วผู้ชายเทคุณไปคุณก็รู้สึกเสียใจมากพวกนี้มันเขาไม่ได้แคร์ความรู้สึกนะคะเขาไม่ได้แคร์ความรู้สึกนะคะพวกต่อมาพวกที่4นะประเภทพวกที่แบบว่าไปมาๆอย่างมีคนมาคอมเมนต์นะว่าผู้ชายน่ะหายคุยกันมาได้สักพักแล้วผู้ชายหายไปแล้วก็คือกลับมาอีกนะคะไปมาๆจริงหนึ่งนะคะที่จะมองได้พวกนี้ไม่น่าจะโสด 100%น่าจะมีลูกมีเมียมีใครอยู่แล้วทีนี้ก็คือความสัมพันธ์เขากลับไปดีกันแล้วเขาไปหายไปหรือก็กลับมาณตอนนี้นะคุณพิมพ์อยากจะให้คุณระมัดระวังนิดหนึ่งว่ามันจะมีฝรั่งที่แบบว่ามีเมียไทยนะคะมีเมียไทยแล้วทีนี้ก็คือมาที่ประเทศไทยก็คือบอกเมียว่ามาทําธุระมาทํานู่นทํานี่แต่ไม่ได้บอกเมียว่ามาไทยมันก็จะมาเด็กกับผู้หญิงในหลายคนก็นี่แบบนี้นะเมียในตีในทะเบียนเขานะเขาสามารถฟ้องคุณได้นะฟ้องโดยได้ยังไงเขาอยู่ที่ต่างประเทศเขาฟ้องโดยกฎหมายไทยจ้างทนายคนไทยลุยคุณดังนั้นคุณเช็คให้ดีๆนะเช็คให้ดีๆระวังไอ้พวกผูนี่นะพวกนี้มันไม่โสดนะนะคะต่อมานะคะข้อที่5ไอ้พวกที่เทเราเงียบๆเนี่ยบางครั้งเขาก็คือเป็นพวกที่แบบว่าไม่กล้าเพื่อจะพูดโดยตรงๆบางคนนะเลือกที่จะเงียบเพื่อจบปัญหาเป็นการบอกเลิกเพราะเขาไม่กล้าที่จะบอกเราอย่างตรงไปตรงมาว่าเขาต้องการเลิกกับลากับเราบางครั้งเขาก็รู้สึกแย่นะคะเราก็ไม่ต้องไปอะไรมากมายนะคะเพราะว่าในทางกลับกันหากเราอยู่ในฐานะเขาเราก็คือบางคนไม่กล้าที่จะเผชิญความจริงไม่กล้าที่จะพูดความจริงนะนะคะก็ปล่อยไปข้อที่6ข้อสุดท้ายนะนะคะ
การที่ผู้ชายโกสเราเนี่ยนะคะหรือว่าเทเราเงียบๆแบบเนี้ยโดยไม่พูดไม่จาเนี่ยมันเป็นสิ่งหนึ่งมันทําให้เรานั้นได้เห็นว่าหากเรามี relationship กันจริงๆกับเขาน่ะมันจะมีปัญหาในระยะยาวดังนั้นนะคะคุณโชคดีแล้วที่ผู้ชายเทคุณอย่างเงียบๆนะคะดังนั้น move on นะคะไม่มีอะไรสำคัญไปกว่าที่เราจะ move on ในชีวิตเราใหม่นะคะ